สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาอัปเดตต้นมะนาวนะคะข้างกองเสาเหมือนเดิมนี้นะคะหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วนะคะถ่ายไปว่าดอกเขาเต็มต้นนะคะตอนนี้ก็ดอกก็ร่วงหายไปครึ่งนึงนะคะมันร่วงตั้งแต่ทีแรกที่รดน้ำไป 2-3 วันแรกแล้วนะคะแต่พอหลังจากนั้นเราไม่ค่อยรดน้ำเขาก็เริ่มมีติดเป็นเม็ดๆนี่นะคะกล้องโฟกัสไหมคะนี่นะคะถ้าสังเกตจะเห็นติดเป็นเม็ดๆอย่างนี้แต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าเม็ดเล็กๆอย่างนี้ก็อาจจะร่วงได้เหมือนกันก็ต้องรอดูต่อไปนะคะคืออาทิตย์ที่แล้วเป็นดอกนะคะมาอาทิตย์นี้คือผสมเกสรแล้วต้องรอดูอาทิตย์หน้าอีกทีนึงค่ะว่าเม็ดเล็กๆอย่างนี้เขาจะลูกใหญ่ขึ้นไหมถ้าลูกใหญ่ขึ้นก็แสดงว่าเขาก็น่าจะติดแล้วนะคะแต่ดอกเขาก็ร่วงหายไปค่อนข้างจะเยอะค่ะที่ติดเป็นเม็ดก็มีที่แห้งไปอย่างนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวรอดูอาทิตย์หน้าต่ออีกทีค่ะโอ้โหนี่ค่ะเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้เลยอันนี้เป็นมะนาวที่อยู่ที่บ้านคุณแม่นะคะก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะต้นเล็กต้นน้อยก็ออกดอกเหมือนกันเลยนะคะต้นเล็กกระปิ๋วหนึ่งมะนาวต้นนี้ก็เป็นต้นตอนเหมือนกันค่ะตอนแล้วก็เอามาลงกระถางไว้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการพ่นฮอร์โมนไข่และนมสดลงไปค่ะแล้วบางครั้งก็ใช้ผงชูรสผสมกับเอ็มร้อยนะคะผสมน้ำพ่นสลับกันกับฮอร์โมนไข่และนมสดค่ะก็ออกดอกแบบนี้เลยนะคะต้นเล็กต้นน้อยหลังจากพ่นแล้วนะคะก็ออกดอกได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าหลังจากนี้แล้วก็ต้องรอรุ้นดูค่ะว่าต้นเล็กๆแบบนี้เขาจะติดลูกไหมนะคะก็รอรุ้นและดูกันต่อไปค่ะ